กิดอะไรขึ้นครับคุณนงเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนี่คุณทำร้ายคุณสลินเหรอคุณทราบค่ะอีนักนี่มันอิจฉาที่คุณรับฉันเข้ามาอยู่ที่นี่เขาก็เลยตบฉันจนเลือดกลบปากเลยอะคุณทำจริงหรือเปล่าคุณทำจริงหรือเปล่าทำไมคุณถึงโทษฉันน่ะทำไมคุณถึงคิดว่าฉันทำคุณโทษฉันทำไมอะคะคุณทำจริงหรือเปล่าผมถามว่าคุณทำจริงหรือเปล่าคุณทำจริงหรือเปล่าบอกผมมาคุณทำจริงหรือเปล่าคุณทำจริงหรือเปล่าใช่ฉันทำฉันตอบสั่งสอนมันฉันอยากได้ยินใช่ไหมอยากได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมฉันไม่พอใจที่คุณพาไปอยู่ที่สปาลักนี่พอใจหรือยังเรานี่คุณไม่ได้กินยาแล้วนะทำไมคุณยังคลั่งขนาดนี้ไอ้นี่ฉันเป็นคนฉันเป็นบ้าฉันเป็นโรคจิตประสาทไม่หายคุณก็อย่ามายุ่งกับฉันสิไปฉันไปฉันไปสิไปสิพี่น้องครับพี่น้องครับปล่อยพี่น้องปล่อยพี่น้องนะพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณจอมนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะฮะไม่มีอะไรพาคุณสลินไปทำแผลก่อนไปค่ะว่าไงไอ้โง่วันนี้แกก็เห็นแล้วว่านางรถชนไหนมันทำร้ายยายสลินทั้งที่มันไม่ได้โดนยากล่อมประสาทอะไรทั้งนั้นมันทำเพราะนิสัยของมันเองคุณนงไม่สู้ตัวเองแล้วว่าถูกใส่ร้ายยายสลินนั่นแหละที่ใส่ความคุณนงไอ้โง่แกยอมรับซะเถอะว่าแกหลงเรื่องนั้นเขาเต็มๆมันเล่นละครตบตาแกทั้งนั้นไปวนจากห้องฉันไม่ไปท่านจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าแกจะเปลี่ยนความคิดถ้าแกสักวันมัน
ฉันจะสิงแกแล้วแกจะไม่เหลือความเป็นไอ้จอมฟันนี่เลยนะไปมันมาหาแกแล้วเหรอมันมาอีกแล้วใช่ไหมอ่ะฮะทองมันมาอีกแล้วทองมันมาอีกแล้วฉันจิตหลอนอีกแล้วเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเรียกว่าบ้าดีกว่าแกยังบ้าอยู่นะบ้าบ้าเธอว่าร้ายไม่จริงใจกับใครสักครั้งจะทำยังไงก็ไม่มีทางที่จะทำถ้าฉันตาไม่ฝาดฉันเพิ่งเห็นคุณออกจากห้องน้องชนัยใช่ผมอยู่กับเธอเมื่อคืนเล่นชู้ถ้าอยากขยะฟ้องหย่าผมเลยผมเองก็จะฟ้องกลับเพราะว่าผมก็เล่นชู้กับนายจอมเหมือนกันหยุดนะถ้าวันหนึ่งผมไม่ใช่จอมคนเดิมขอให้คุณยกโทษให้ผมได้ทำได้ดีมากนะเอายายเลิศมาทำงานที่สปาหวังว่าคุณพอใจนะครับพอใจเป็นที่สุดเลยเขารับลูกชายของฉันเป็นลูกของเขาแล้วนี่จะปฏิเสธแล้วว่าคุณจอมเขาไม่ได้มีใจให้ฉันผมรักคุณน้องสมัยไม่จริงคุณโกหกคุณแปลกตัวสำหรับฉันไปแล้วจอม